กล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหม้ออเนกประสงค์นะคะทุกคนเป็นหม้อเป็นกระทะค่ะเป็นหม้อก็ได้นะแต่ว่าที่เขาเขียนตรงกล่องเนี่ยเขาบอกว่ากระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะของสมาร์ทโฮมรับประกัน3ปีนะคะมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะคะ1ได้หม้อนะคะสีชมพูหวานแหววเลยพอดีมือทุกคนมีที่เสียบตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีฝาให้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีสายไฟนะคะแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยมีคู่มือการใช้งานนะคะอันนี้คือที่ใส่ไข่นะคะทุกคนแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็ต้มไข่นะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะโอเคทุกคนโอเคค่ะเนี่ยในราคา299บาทนะคะทุกคนหาซื้อได้นะคะที่ห้างชั้นนำแต่อันนี้แพรรี่ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสด้วยการต้มนะคะเราจะต้มน้ำขิงดื่มกันนะคะทุกคนมันเหมาะมากเลยมันพอดีมือสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราได้ขิงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาขิงมานะคะปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วเราก็จะเอามาทุบนะคะเอาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทุบแบบตามแบบนี้นะคะหลังจากที่เราตำขิงให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาแบบว่าให้แบบว่ามันแตกออกจากกันนิดนึงนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยหัวหนึ่งนะแล้วก็กดปุ่มเปิดนะคะให้ทำงานปึ้งไฟก็จะขึ้นนะคะแต่เนี่ยมันจะมีแค่ระดับเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะแล้วก็ปิดฝาโอเคนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขิงใส่เลยนะคะเดือดแรงสุดๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้น้ำขิงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะดูจากสีนะคะสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมากรองนะคะดื่มกันเลยกรองเสร็จแล้วเราก็จะดื่มนะคะก็ของง่ายๆเลยเราก็จะได้น้ำขิงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดื่มกันนะคะน้ำขิงนี้ต้มจากหม้อสมาร์ทโฮมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาร์ชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย